ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับรายการของเรามีการรายงานกันไปว่าทางตัวแทนทางสหรัฐในเชิงของความมั่นคงนะครับทางด้านกลาโหมได้มีการติดต่อประสานงานนะครับขอที่จะเข้าพบทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนในการประชุมความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งวันนี้เองการประชุมดังกล่าวได้เปิดฉากขึ้นมาแล้วก็ต้องจับตาก,กันนะครับว่าการประชุมครั้งนี้นะครับที่สุดแล้วจะเกิดการพบปะก,กันระหว่างตัวแทนภาพความมั่นคงของทั้งจีนและก็สหรัฐเป็นการส่วนตัวหรือไม่ครับ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองน,นะครับมีการแสดงความคิดเห็นว่าข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับจีนอาจส่งผลกระทบนะครับต่อบรรยากาศการประชุมด้านความมั่นคงแชงกรีลาไดออลอกนะครับหรือว่า SLD ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะครับแล้ววันนี้การประชุมนั้นก็เริ่มเปิดฉากแล้วนะครับท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะครับของเจ้าภาพครับอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับ การประชุมครั้งนี้เนี่ยหลายฝ่ายจับตานะครับว่าคุณหลี่ร่างฝูนะฮะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่ากรารกระทรวงกลาโหมของจีนแล้วก็คุณลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐจะพบปะกันนอกรอกการประชุมหรือไม่นะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยทาง c n b c นะครับมีการรายงานว่าทางคุณออสตินและก็คุณสร้างฝูนะฮะจะเข้าร่วมการประชุม sld ด้วยเช่นเดียวกับรัฐมนตรีกลาโหมทั่วโลก โดยการประชุมนะครับจะมีการหารือความท้าทายต่างๆที่มีผลต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับจีนยืนยันว่าคุณหลีเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นวันเดียวกับที่กราห์หมชารัฐนะครับระบุว่าจีนมีการปฏิเสธคําขอของทางชาวรัฐที่จะจัดการประชุมนอกรอบระหว่างคุณออสตินและก็คุณหลีนะครับตอนนี้เองความสัมพันธ์จีนชารัฐตกต่ำลงอีกครั้งนับตั้งแต่อดีตประธานสภาผู้แทนรัษฎรของทางชารัฐไปเยือนไต้หวันเมื่อปีที่แล้ว นอกจากนี้เองนะครับความขัดแย้งทางด้านเทคโนโลยีซึ่งจีนนั้นสั่งห้ามการจาหน่ายชิปของบริษัทสหรัฐก็ถือว่าเป็นแรงกดดันเช่นกันครับคุณดูรูทอมสันนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ด้านกล่าวขมสหรัฐปัจจุบันนี้ก็เป็นทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยลีกยูในสิงคโปร์เนี่ยบอกว่าไม่แปลกใจนะครับหากกล่าวข่มของจีนกับสหรัฐจะไม่พบปะกันในการประชุมครั้งนี้แม้การพบปะกันของทั้งสองฝ่ายนะครับจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศอ,อื่นในภูมิภาคก็ตาม อย่างไรก็ดีเนี่ยธุรกิจสาตนะครับยังคงมีแผนการขยายธุรกิจในจีนต่อเนื่องล่าสุดนี้เองรุมเบิร์กนะครับมีการรายงานว่า Apple Inc ิยังคงวางแผนในการขยายแล้วก็พลิกฟื้นร้านค้าปลีกข,ของทางบริษัทในจีนแล้วก็พื้นที่อื่นๆทั่วเอเชียด้วยครับมาดูก,กันต่อกับความน่าสนใจของเศรษฐกิจไทยกันบ้างนะครับธนาคาร HSBC ครับซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำของโลกนะครับก็ไปทำบทสำรวจนะครับมุมอมองความคิดเห็นของนักลงทุนถึงมุมมองต่อตลาด ประเทศไทยนะครับโดยระบุว่าตอนนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีความน่าสนใจเพื่อที่เข้าไปลงทุนนะครับเป็น,นันดับต้นๆในภูมิภาคเลยครับคุณจอโจกัมบ้านะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร HSBC ประเทศไทยครับระบุว่าธนาคารมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยพร้อมเดินหน้าขายายธุรกิจในไทยเพื่อสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจการลงทุนขายายฐานลูกค้าและเชื่อมโยงลูกค้าไปสู่ระดับภูมิภาคของโลกครับโดยมองเห็นอนาคตนะครับโอกาสการลงทุนในภูมิภาคนี้ เนื่องจากอาเซียนนะับเป็นภูมิภาคที่เติบโตรวดเร็เวที่สุดในโลกและเชื่อว่าไทยจะได้อานิสงส์จากการเติบโตไปพร้อมกับภูมิภาคเพราะเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนจากทำเลที่ตั้งที่อยู่ในใจกลางอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็จะได้รับผลบวกจากการเปิดประเทศของจีนโดยคาดว่า GDP ีไทยในปีนี้จะเติบโตที่ร้อยละ4.1ธนาคาร H อชพประเทศไทยนะครับอยู่ระหว่างการขอเพิ่มทุนในประเทศไทยและขอใบอนุญ,ญาตในการจัดการกองทุนส่วนบุคคลครับ ทางนี้นะครับผลสำรวจของ HSBC Navigator South East Asia Focus นะครับในปี2565กับบริษัทต,ต่างชาติใน6ชาติหลักนะครับก็คือจีนอินเดียสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีพบว่าประเทศไทยมีความโดดเด่นในฐานะประเทศที่นักลงทุนต้องการมาลงทุนโดยบริษัทที่วางแผนจะมาลุกธุรกิจครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็มองไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนในอันดับหนึ่งของภูมิภาคและบริษัทต,ต่างชาติที่มีการดําเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้อยู่แล้ว ยังมองไทยเป็นตลาดที่ต้องการขยายธุรกิจมากเป็นอันดับที่2รองจากสิงคโปร์ครับนอกจากนี้นะครับขนาดของกลุ่มชนชั้นกลางในประเทศไทยยังคงเติบโตขึ้นอย่างมากจากที่มีจํานวนไม่ถึงร้อยละหของจํานวนประชากรเมื่อสองทศวรรษที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละสีนะครับในปัจจุบันซึ่งก็มีส่วนผลักดันให้ตลาดผู้บริโภคแข็งแกร่ง,แ,งและความเชื่อมั่นของไทยก็อยู่ในระดับสูงด้วยครับ อันนี้เป็นเสียงจากนักลงทุนตัวจริงนะครับที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เปรียบเทียบศักยภาพเมื่อเทียบก,กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนนะครับพบว่ายังคงให้ความสําคัญกับเราอยู่อันนี้ถือเป็นข่าวที่ดีนะครับ,รบขณะที่ภาคการลงทุนในตลาดทุนนะครับวันนี้เองก็ต้องพูดถึงเรื่องของแนวโน้มทิศทางการลงทุนประจาเดือนมิถุนายนครับบรรดานากวิครห์ระนะครับมองว่ากรอบความเคลื่อนไหวประจําเดือนนี้มีโอกาสฮะที่คุณไทยจะปรับฐานลงไปเลึกสุด1,470จุดแล้วก็แนวต้านของเดือนนี้อยู่ที่1,600จุดครับ ทาง Trinity นะครับก็บอกว่าบรรยากาศการลงทุนในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าภาพของบรรยากาศนั้นมีโอกาสที่ช่วงครึ่งแรกจะดีกว่าครึ่งเดือนหลังนะครับจากการที่นักลงทุนน่าจะเริ่ม p r ับอินความเป็นไปได้ที่เฟดจะมีมติในการคงดอกเบี้ยเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดสูงขึ้นนะครับจากเงินเฟอ้อที่อ่อนตัวแล้วก็การออกมาส่งสัญญ,ญาณของกรรมการเฟดนะครับจึงอาจจะเห็นแรงขายทางไกร,รเกิดขึ้นได้ ในเชิงกลยุทธ์นะครับแนะนาขึ้นขายลงซื้อฮะในช่วงนี้ซื้อตามกรอบนะครับแล้วก็เดือนนี้แนะนําคุ้นกลุ่มธนาคารที่น่าจะได้รับประโยชน์จากวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับมีทั้ง BBLK Bank ค c b กเอชบี ank, b, กลุ่มสินเชื่อเพื่อการบริโภคนะครับที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องค่าแรงที่ขึ้นมานะฮะแล้วก็กลุ่มสินเชื่อนะครับที่ถือว่ามักจะเติบโตได้ดีในช่วงที่ค่าแรงปรับเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสวัสด์ M t c มติดล้อกลุ่มที่อิงการบริโภคภายในประเทศนะครับก็จะมีทั้ง BJC Global Mac CRC แม็คโรล้วกดู OME, ับ อีกค่ายนึงนะครับบลเอเซียพลัสนะครับมองว่ากลายุทธ์การลง,ลงทุนในเดือนพฤิภายนเนี่ยในช่วงที่หุ้นไทยอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านนะครับทั้งปัจจัยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเช่นการประชุมเฟด14ิถุนายนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่การเลือกคูดเนี่ยต้องคัดแล้วคัดอีกฮนะแบ่งทีมการเล่นออกเป็น3ทีมด้วยกันทั้งหุ้นพื้นฐานดีที่ราคาลงมาลึกไม่ว่าจะเป็นกฟัฟ b e m นะครับแล้วก็ CR c r c แล้วก็หุ้นปันผลโดดเด่นนะครับเช่น KTB รวมถึงหุ้นที่มีแนวโน้มกำไรในไตรมาสที่2นี้เติบโตได้อย่างโดดเด่นนะครับนั่นก็คือมินแล้วก็ TTCL นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก T ี N ช่อง16ครับ